ได้เวลาความสนุกโชว์ไร้ขีดและออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่ม2พนึกกำลังซินเน็กประเทศไทยร่วมสร้างตำนานครั้งสำคัญเปิดสุดยอดมหกรรมงานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่การเดินทางปีที่18 Thailand Game Show 2024 Presented by ซินเน็กภายใต้คอนเซปต์ Legacyได้รับเกียรติจากนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธในครั้งนี้โดยที่อัปเกรดความสนุกอัดแน่นกิจกรรมกว่า50บูธเอาใจคอเกม3วันเต็มอิ่มครบทุกอรรถรสความสนุกตั้งแต่วันที่18ถึง20ตุลาคม2567เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณ Exhibition Hall 3ถึง4ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เลยนะครับแน่นอนว่า Thailand Game Show ในทุกๆปีนะครับนำความพิเศษมาให้สังคมไทยเสมอนะครับและนี่เป็นครั้งที่19ปีที่18ของการจัดงานแล้วนะครับเราอยู่กัน18 19 20ตุลาคมศูนย์การประชุมชาติสิริกิติ์นะครับด้วยความมุ่งหวังก็คือเป็น3วันที่สนุกที่สุดในชีวิตเกมเมอร์เลยนะครับใครที่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมรู้จักและเคยเล่นเกมหรือแม้แต่เล่นเกมอย่างจริงจังในทุกวันนี้สถานที่เปิดแล้วเวทีเปิดแล้วนะครับมีการแข่งขันชิงรางวัลนะครับประกวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพื่อทุกคนมาสนุกกันได้นะครับก็ดีใจที่ผู้จัดอย่างพวกเราทั้งสองนะจัดมาได้อย่างต่อเนื่องเชิญคุณสุนิดานะครับและปีนี้เรามีสปอนเซอร์หลักด้วยนะครับคือ Cinex นะฮะ Cinex จำกัดมหาชนเนี่ยก็เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าไอทีแล้วก็ Nintendo ด้วยครับก็ปีนี้นะครับนอกจากการประกวดแข่งขันเกมนะที่เห็นโดยทุกบูธอยู่แล้วนะครับผู้จัดเนี่ยมีการมอบ Lifetime Achievement Award หรือว่ารางวัลที่สุดแห่งอาชีพให้กับณติ๋มฉันธนานะครับซึ่งเป็นผู้ให้เสียงภาคโดราเอมอนนะซึ่งภาคมา40กว่าปีนะครับวันนี้ณติ๋มก็รับรางวัลไปเรียบร้อยบนเวทีนะครับยังมีการประกวดแข่งขันอื่นๆอีกนะครับโซนเซียนเกมนะครับเกมที่เล่นกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคอสเพลย์นะครับการประกวดการแต่งกายตัวละครในเกมนะครับซึ่ง Thailand Game Show เนี่ยก็เป็นต้นตำรับเลยของ TGS Cosplay Contest นะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายเพื่อจะหนุนให้อุตสาหกรรมเกมเติบโตต่อไปค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้ Cinex ก็เอาอะไรพิเศษมานะคะนอกจากบูธ Nintendo Switch มีบูธ Razer WD SanDisk แล้วก็เทคโนเราก็รอบนี้ Nintendo เอาตัวที่เป็น Elephant Mario Balloon นะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันนี้คือใหญ่มากอันนี้บินตรงจากเมืองนอกเลยนะคะแล้วก็มีส่วนของ Mascot Mario เองอันนี้ก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันนะคะให้มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าในเกมในอะไร Amiibo นี่คือวันนี้จัดเต็มบูธจริงๆค่ะคือจริงๆเรามองว่าตลาดเกมในบ้านนี่มีศักยภาพในการเติบโตค่อนข้างสูงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่วงการมานานแล้วเราเห็นการเติบโตของเกมมิ่งตลอดเลยคราวนี้เรายิ่งเห็นทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วคราวนี้เรายิ่งมาเห็นในไวฟ์ในการทำกิจกรรมนะคะอีสปอร์ตต่างๆเนี่ยยิ่งเติบโตฉะนั้นนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากมามีส่วนร่วมงานกับงานดีๆอย่างนี้นะคะเพราะว่ากิจกรรมเกี่ยวกับเกมมันมีเขาเริ่มมีบริบทต่อเนื่องมากมายมีทั้งกีฬานะคะแล้วก็มีสร้างการสร้างอาชีพให้กับอุตสาหกรรมเกมอย่างมากเลยค่ะครับภายใต้ออนไลน์สเตชันนะครับเราเองก็เอาทั้งเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์คาสเตอร์นะครับเข้ามาให้กับผู้ชมทั้งหมดทั้ง3วันเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับอีกอย่างนึงที่เราต้องบอกว่าเรามีตระหนักในการรับผิดชอบคือด้วยธีมงาน Legacy ปีนี้มันคือการ Coming of Age จริงๆนะครับโดยการที่เวลาเราบอกว่า Coming of Age หมายความว่าจากเด็กที่มีความฝันที่คุณหมุยเคยสร้างมา18ปีวันนี้เราต้องเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่คำว่าผู้ใหญ่หมายความว่าอะไรหมายความว่าการสร้างธุรกิจเนี่ยให้มันเจริญเติบโตมากขึ้นกับอุตสาหกรรมไทยนะครับจะแค่ผู้บริโภคเราจะขึ้นมาต้นน้ำได้ยังไงเป็นผู้จัดผู้สร้างผู้พัฒนาเกมนะครับพึ่งสุดท้ายเนี่ยต้นน้ำแข็งแรงปลายน้ำมันยิ่งแข็งแรงนะครับมันจะเป็นการสร้างทั้งโอกาสนะครับแล้วก็ธุรกิจมากมายที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับด้วยวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมากมายนะครับถ้าเราสามารถเอาทั้งวัฒนธรรมเองของไทยนะครับความสามารถนะของคนบุคลากรในแต่ละส่วนงานในเรียกว่าอีโคซิสเต็มของเกมเนี่ยเข้ามาสร้างสรรค์ร่วมกันได้เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยอีกอย่างครับแน่นอนอย่างแรกเราอยากจะเห็นผู้ชมเกินหลัก 200,000 นะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นโกส่วนตัวของทีมงานของผมและผู้ถือเลยนะครับว่าปีนี้อยากให้ได้จริงๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเรามานี่เพราะว่าใจนะครับใจในการต้องต่อยอดอุตสาหกรรมนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงรับชมอินเทอร์เน็ตก็มาจากโครงสร้างที่เรามีก็คือของกระทรวงสื่อนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือการอย่างที่ผมเรียนนะคือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
และคนรอบด้านในองค์การนี้ให้มีต้องบอกว่าให้มีรายได้เพิ่มนะครับและมีโอกาสเพิ่มในการที่จะพัฒนาต่อไปเป็นสากลต่อไปใช่ครับอะไรเกมโชว์ก็ได้สร้างอาชีพให้กับคนในวงการเกมมากมายนะครับมีตั้งแต่นักภาคเกมนักเล่นเกมนะคนที่เล่นเกมเก่งกลายเป็นนักกีฬา e-sport หรือโปรเกมเมอร์นะครับแล้วก็แน่นอนมันมีมุมของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับ 200,000 คนมาอยู่รวมกันศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจใน3วันนี้เนี่ยนอกจากการเล่นเกมที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเล่นยังไงเนี่ยเรามาเจอพบปะคนใหม่ๆมันเกิดไวบ์ใหม่ๆมันเกิดการเคลื่อนตัวของสังคมนะครับซึ่งเราก็ทําสิ่งนี้มาทุกๆปีในช่วงตุลาคมนะครับค่ะฝากร้านฝากร้านนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่านอกจากวันนี้ที่ Nintendo มาในวันนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษมากๆ Cinex หลังจากนี้นะคะจะมีการเปิดNintendo Authorized Store by Cinex นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะที่สยามรากรชั้น3นะคะก็อยากฝากแฟนๆ Nintendo นะคะเชิญมาที่ร้านเพราะว่าเราไม่ได้มาแค่ Switch กับเกมนะคะวันนี้ Merchandising ตุ๊กตาของใช้ที่ทุกท่านเห็นในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาหมดเลยที่ Nintendo ร้านมาริโอมามั้ยฮะก็ต้องเจอมาริโอแน่นอนแต่ Nintendo ก็ไอ้มาริโอก็อย่าลืมนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะนี่มากันเป็นคาราวานเลยนะเจ้าหญิง Peach นะครับคุปปะมาหมดนะฮะคือคาแรคเตอร์ที่เราเคยเห็นว่าต้องบินไปญี่ปุ่นถึงเจอได้มาแล้วที่นี่ซินเน็กจัดมาแล้วที่บูธพลังเกมโชว์ครั้งนี้นะครับพิจารณาไปซินเน็กเนี่ยก็มีบูธ Nintendo ซึ่งใหญ่มากๆอยู่ในงานด้วยครับ